สวัสดีสครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับเมื่อวานจัดรายการแล้วมันหมดเวลาตั้งใจจะพูดเรื่องพม่าตั้งใจจะพูดเรื่องเวเนซุเอลาตั้งใจจะพูดเรื่องชิลีเรื่องปากีสถานนะครับว่าด้วยวันเวลาที่บ้านเมืองปกครองด้วยอำนาจเผด็จการ แล้วก็จะผ่านกฎกติกาผ่านกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายถืออำนาจมีการทำประชามติมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับมันมีกระบวนการอย่างไรแล้วภาพที่เห็นเหล่านั้นเนี่ยมันมองในมุมสะท้อนกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่แล้วก็กำลังจะเดินไปของประเทศไทยอย่างไรเรื่องนี้ติดท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่เมื่อวาน ปรากฏว่าวันนี้จําเป็นต้องติดเอาไว้อีกวันหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจังหวัดดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะผมคิดว่าการมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมองเฉพาะใน70กว่าจังหวัด60กว่าล้านคนเราไม่ได้แล้วล่ะครับแต่มันต้องมองให้เห็นในทุกมุมของโลกเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจจะได้เกิดทัศนะในเชิงเปรียบเทียบ เพราะคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะครับหลักการแล้วก็กระบวนการของมันนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าใจภาษาพูดแต่มันอธิบายได้ด้วยความชอบธรรมด้วยเหตุผลที่ถูกต้องชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันนะครับประชาธิปไตยเมื่อเป็นภาษาสากลพันเด็ดการก็เป็นภาษาสากล จะ,ะเด็จก,การไทยเด็จก,การฝรั่งเด็จก,การเทศแขกจีนเด็จก,การที่ไหนก็ตามนะฮะทัศนะหรือกรอบความคิดเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันวิธีการที่จะใช้ในการยึดกลุ่มอำนาจแล้วก็เทคนิคชั้นเชิงเล่เหลี่ยมที่จะใช้ในการรักษาอำนาจมันก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันนั่นแหละครับ ไม่จําเป็นว่าเผเดจการประเทศนี้จะลอกข้อสอบของประเทศนั้นประเทศนั้นจะไปลอกข้อสอบของอีกประเทศหนึง่งไม่จําเป็นเสือเ่อมอไปนะครับแค่คิดแล้วก็มีทัศนะแบบพผเดจการเนี่ยบางทีวิธีการที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องพ้องกันโดยไม่ได้นัดหมายดังนั้นตั้งใจจะเล่าเรื่องพวกนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอพักเอาไว้ก่อนเถอะ เพราะว่าตั้งแต่เช้าท่านผู้ชมครับแม่ผมนี่ยกำลังเตะกระสอบตีศอกโยนเข่าอยู่พอดีปรากฏว่าในาทีวีเนี่ยนะฮะเขามีการนำเสนอข่าวว่าลุงกำนันครับหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเรียกทิดเทือกคุณสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูล,ลนิธิมวลมหาประชาชนตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประกาศท่าทีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งถแถลงข่าวกันที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งนะครับแถบแถบย่านราชประสงค์นั่นแหละถแถลงได้ครับท่านผู้ชมไม่มีปัญหาอย่ามาถามผมนะครับว่าคุณสุเทพได้ขออนุญาตไปแล้วหรือยังเพราะผมก็ไม่รู้จะไปถามใครแล้วต่อให้ขอไม่ขอย่างไงเนี่ยเขาก็ถแถลงของเขาได้และอย่ามาถามผมนะครับว่า อแล้วท่านหน้าตาอย่างนายนัทวุฒิหรืออย่างนายจตุพรแลคณะเนี่ยจะถแถลงบ้างได้ไหมอย่าถามผมเด็ดขาดเพราะผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงบัดนี้เมืองนี้เวลานี้เนี่ยมันมีอะไรที่ตอบไม่ได้อีกมากนะครับจะมีเรื่องนี้อีกสักเรื่องหนึ่งที่ตอบไม่ได้อธิบายไม่ได้เอาหลักเอาเกณฑ์ไหนมาจับไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยคงไม่หนักหนาสหัสอะไรบ้งครับเข้าใจตรงกันนะครับแต่นั่นแหละครับ เมื่อรูปแบบและว,วิธีการที่คุณสุเทพใช้วันนี้เรียกว่าการถแถลงข่าวแล้วเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับเอานัดแรกในเรื่องบาลีบอกว่ามาพูดถึงการดําเนินการมูลนิธิแต่เนื้อหาสาระที่สื่อมวลชนหยิบมาลงในการเมืองทั้งร้อยนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ตอนเช้านั่นนะฮะการเมืองทั้งสิ้นทุกมิติการเมืองตั้งแต่ท่านั่งนะครับการเมืองตั้งแต่การจัดวางสีหน้าแววตา จนทุกคำที่พูดทั้งในช่วงแถลงและตอบคำถามสื่อมวลชนผมก็เชื่อนะฮะว่าวันหนึ่งถ้าเราเอารูปแบบนี้เป๊ะเลยแล้วก็นั่งแถลงข่าวเนี่ยผมว่าก็ต้องทำได้นะเราจะใส่สูตรผูกไทยใส่เสื้อสีละไม้คล้ายคลึงกับคุณสุเทพเลยแล้วคุณสุเทพช่วงนี้ก็เนื่องจากศึกมาหมาดๆเนี่ยนะฮะทรงผมก็ยังไม่ยาวมากไอ้ผมนี่ไม่มีปัญหาเลยแล้วครับ เหมือนเป๊ะสามารถที่จะนั่งปั๊บแล้วให้ผมยอมใส่แว่นก็ได้อะจะได้ถแถลงเหมือนเหมือนกันหนักใจแต่คุณจตุพรเนี่ยต้องไปโกนอีกหน่อยครับ<ๆ>เพื่อจะให้รูปแบบในการถแถลงข่าวของเราเนี่ยเหมือนกับของลุงกำนันอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเพราะลุงกำนันทำได้พวกผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นอบตอกับเขา<ๆ>ก็น่าจะทำได้มั้งครับนี่ปลารบเนเฉยๆนะครับ ยังไม่ได้กําหนดนัดหมายยังไม่ได้กําหนดวันเวลาคืาบหน้าประการใดอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเข้าใจตรงกันอีกทีนะครับทีนี้พอเช้ามาเนื้อหาสาราี่คุณสุเทพทแถลงนี่มันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูนล,ละครับซึ่งตอนนี้อุณหภ,ภูมิเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้าไม่นับเหตุระเบิดร,ดราชประสงค์ซึ่งขณะนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอุยกูหรืออุยมึงหรืออุยใครแน่แล้วละครับมันชักจะพยายาม อธิบายเฉยกันไปเฉกันมาจนประชาชนซึ่งเขาจับได้ไล่ทันข้อมูลเนี่ยเขาแทบจะได้ข้อสรุปในใจแล้วอยู่ที่กลไกรัฐนั่นแหละจะถแถลงสรุปแล้วก็ให้ความชัดเจนให้ความจริงกับประชาชนเมื่อไหร่ยกเว้นว่าเรื่องระเบิดนั่นแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยร้อนขึ้นทุกวันทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็จะไปร้อนสุด,สด เอาวันที่6กันยายนคือวันลงมติของสอปชแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะถ้าสปชลงมติผ่านเนี่ยนะฮะระดับความร้อนก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนี่ผมไม่ได้บอกว่าบ้านเมืองจะมันจะเกิดความโกลาห้นวุ่นวายนะครับแต่ว่าประลอดทางการเมืองเนี่ยใครก็วัดกันแบบนี้ได้ดังนั้นคุณสุเทพถแถลงเรื่องรัฐธรรมนูญก็จําเป็นที่จะต้องเอามาพูดคุยกันก่อนครับท่านผู้ชมครับ เอาว่าความรวมรวมเนี่ยนะฮะคือคุณสุเทพเนี่ยแกแบไตไงไพ่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่ามีดีพอที่จะเดินไปถึงการลงประชามติหมายถึงให้สปชเนี่ยโหวตรับร่างเสียแล้วประชาชนไปตัดสินใจเนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรใครมีความคิดเห็นแวดล้อมแบบไหนว่ากันต่อนะครับเพียงแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อย ว่าแหมลุงกำนันนี่ก็เหลือกเกินตอนที่ยังบวชอยู่นี่เดินสายไปปราศัยทั่วทุกจังหวัดในภาคใต้นะครับอำเภอหนึ่งเนี่ยไปหลายวัดนะฮะไปเสร็จแล้วในงานบุญงานสวดอะไรก็ตามแล้วครับจับไม้เข้าแล้วก็พูดในงานในวัดต่างๆผมยืนยันว่าทวงทำนองที่พูดและเนื้อหาสาระที่พูดคือการปราศัยแหละครับ เออถึงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกไอ้เปรดมั่งอะไรมั่งนี่มีหมดฮะคนก็ก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้ผมก็เคยเปิดให้ท่านผู้ชมดูในรายการไปบ้างแล้วแล้วในช่วงเวลาของการปลาศัยนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหคุณสุเทพก็เป็นห่วงเป็นใย,ยชีวิตความเป็นอยู่เป็นห่วงเป็นใย,ายปากท้องของพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องปัญหาราคายางพาราบอกว่าให้อดทนใจเย็นๆ ขณะนี้ได้แจ้งแนะนํารัฐบาลไปแล้วว่าจะแก้ปัญหารังยางพารายังไงรับรองว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ว่าให้ประชาชนคนปักใต้อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอย่าไปวอแว์อะไรกับรัฐบาลรัฐบาลนี่พวกเดียวกับเราสนับสนุนกันเขาไว้เชียร์กันไปลูกเดียวนี่ลุงก,กำนันว่านะฮะพี่น้องชาวสวนยางปักใต้หึมหึมจากเคลื่อนจากเคลื่อนก็เลยไม่ได้ออกมาแล้วช่วงเวลาที่บวชปีกว่าเนี่ยนะครับ ก็เดินพบป,ประชาชนผู้จาปราัาอย่างนี้มาโดยตลอดผมเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นพี่น้องที่ได้ฟังคุณสุเทพพูดช่วงเวลานั้นเนี่ยฮนะมันต้องหวังเลยนะครับว่าคุณสุเทพออกมาเนี่ยเรื่องแรกๆจริงๆควรเป็นเรื่องแรกโดยซ้ำที่จะต้องทำเนี่ยก็คือการติดตามการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปากท้องให้พี่น้องประชาชน ติดตามเรื่องราคายางติดตามเรื่องราคาปาล์มติดตามเรื่องที่พี่น้องประชาชนที่ร่วมเดินทางกับคุณสุเทพมาเนี่ยกำลังเจ็บปวดทุกข์ร้อนแม้กระทั่งเรื่องปัญหาการประมงก็ตามสึ่งเวลานี้เนี่ยเรือจอดริมฝั่งกันเป็นแพรนะครับแล้วก็เห็นข่าวตั้งแต่เช้าแล้วว่าหลายจังหวัดก็ไปยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้มีการผ่อนปลน อย่าให้เดือดร้อนหนักไปกว่านี้พี่น้องชาวประมงหลายจังหวัดใช้คำว่าเจ๊งกันหมดเจ๊งกันเป็นรานาวผมก็นึกว่าลุงกำนันมาแล้วก็จะทำเรื่องพวกนี้ไม่ใช่นะครับวันแรกที่ศึกมาตอนเช้ามืดเนี่ยปั๊บออกมายสายโชว์ผลงานก่อนเลยฮะโดยการไปยื่นข้อเสนอเรียกร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ให้ยกเลิกการย้ายกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค8จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปภูเก็ต คนไม่รู้เรื่องไม่รู้ข่าวก็นึกว่าไอโครงการนี้นี่สงสัยเพิ่งอนุมัติในรัฐบาลนี้แล้วก็คุณสุเทพไปเบรกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เนี่ยคงจะต้องทำตามแน่แนหรือระดับพบตรก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่คือเสียงเครียกของลุงกำนันปรากฏไม่ใช่ครับเขาผ่านตั้งแต่ปี5้ 1, าหนึ่งก็สร้างกันเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวนี้เขาย้ายกันไปแล้วนะครับ แต่ว่าคุณสุเทพนั่นนะครับภารกิจแรกที่ทําคนก็มึนและหงหงว่าเอ้าแล้วไอ้ที่พ,พูดว่าเดี๋ยวจะทําเรื่องยางเรื่องปามเรื่องโน่นเรื่องนี่ตกลงเมื่อไหร่ตกลงยังไงก็เฮียบครับมันจึงมีแต่ความเฮียบและความหงหลังจากนั้นก็มามีบทบาทเรื่องแถลงมูลนิธิ แล้วก็เงียบหายไปวันนี้มาถแถลงใหญ่เลยครับโอ้โหสื่อมวลชนมากันเต็มยังกับตอนโตโน่แถลงเรื่องแตงโมครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณสุเทพก็บอกอาทีนี้เข้าเนื้อแล้วนะฮะที่จําเป็นจะต้องพูดในช่วงต้นนั้นก่อนนี่ก็เพราะว่าผมสงสัยนะ่ะว่าทำไมศึกออกมาก็หลายวันแล้วไม่เห็นพูดเรื่องพี่น้องชาวสวนยางซึ่งขณะนี้เนี่ยราคาเนี่ย ลำบากหนักหนาอีกแล้วนะครับ40กว่าๆอีกแล้วแล้วก็พี่น้องกลุ่มชาวสวนยางที่เขาเคยเคลื่อนไหวที่ควรนองหงเนี่ยผมเห็นในเว็บไซต์ใน a c e b o o k เนี่ยนะฮะที่เขาแชร์ภาพกันเนี่ยนะเห็นมีการผลิตเสื้อยือดเห็นมีการรวบรวมเงินทองเพื่อที่จะต่อสู้เรียกร้องในนามชาวสวนยางชาวสญญาาวนปาล์มเนี่ยโลสองบาทกว่า3บาทกว่าเนี่ยนะครับนี่หนักหนาสาหัสทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ยินเสียงวันนี้ได้ยินเสียงลุงกำนันเรื่องรัฐธรรมนูญครับ เรื่องรัฐธรรมนูญนี่คุณสุเทพบอกว่ามองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในแง่ที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยให้เกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะเจตนารมณ์ของเราคือการปฏิรูปประเทศไทยดังนั้นจึงพิจารณาแล้วมวลมหาประชาชนเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ดีพอที่จะนำไปให้ประชาชนลงประชามติ คนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือประชาชนทั้งประเทศในการทำประชามติจึงขอให้เคารพมติของประชาชนสำหรับมวลมหาประชาชนเราเรียกร้องว่าต้องปฏิรูปประเทศไทยบางเรื่องต้องทำทันทีก่อนจะมีเลือกตั้งบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาและทำต่อเนื่องหัวใจสำคัญที่เราคาดหวังตั้งใจเอาไว้คือทำอย่างไรที่จะให้กระบวนการปฏิรูปประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืน เห็นไหมครับผมตรงไปตรงมานะครับคุณสุเทพพูดยังไงนี่ผมอ่านออกอากาศให้หมดเพราะว่าเรานี่ไม่ได้ว่าเลือกที่รักมักที่ชังเห็นด้วยเห็นต่างเนี่เราก็นําเสนอความคิดให้ครับให้ท่านผู้ชมใช้สติปัญญาวิจารณญาณพิจารณากันเอาเองคุณสุเทพบอกต่อว่าร่างรัฐธรรมนูญนี่ดีพอจะส่งให้ประชาชนตัดสินเพราะมีหลักประกันที่ทําให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้การปฏิรูปประเทศไทยจะดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ร่างนี้มีคําตอบให้ประชาชนมั่นใจเพราะเห็นเจ้าภาพในการกําหนดให้การปฏิรูปเป็นยุทธศาสตร์โดยผู้ขับเคลื่อนคือกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือคอปปเปอเ็นผู้ดําเนินการถือว่าเหมาะสมเราเชื่อมั่นว่าประเทศจะเดินต่อไปได้นี่คุณสุเทพพูดนะฮะอื่นๆนี่มันยังมีที่น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าสู่กันฟังเอาที่ตรงนี้ก่อนคื ถ้าท่านผู้ชมสังเกตเนื้อข่าวนี่นะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่คุณบวรศักดิ์ในฐานะโหนเนี่ยนะฮะกำหนดเลิก11นาฬิกา59นาทีส่งมอบร่างรัฐธรร,รมนูญให้คุณเทียนชายประธานสปชตั้งแต่เห็นชัดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หน้าตาเป็นยังไงบทบัญญัติเป็นยังไงมีแต่คนออกมาส่งเสียงคัดค้านนะครับ กลุ่มคนที่ให้เสียงสนับสนุนนี่คือคนที่อยู่บนเรือแปพทํานั้นแล้วบนเรือแปะก็มีเสียงข้านหนาหูขึ้นทุกทีด้วยเพิ่งมาวันนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมที่มีคนนอกเรือแพแต่ผมไม่แน่ใจนะครับรว่าจริงๆเนี่ยอยู่ห้องไทยใต้ท้องเรือกับแพมาตลอดหรือเปล่าหรือช่วยแปะต่อเรือมาตั้งแต่จะมีเรือแปะหรือไม่ท่านผู้ชมพิจารณากันเอาเองนะครับบางทีเนี่ย ผมพูดบ่อยๆว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงเรือแปะไปด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่มีหน้าที่ตามใจแปะนะฮะแต่ผมมีหน้าที่ตามใจหลักการประชาธิปไตยและผมมีหน้าที่เชื่อว่าประชาชนทุกคนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกําหนดอนาคตของประเทศด้วยตัวเองได้ผมเชื่ออย่างนี้และผมก็ไม่ได้อยู่ในเรือแปะแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในเรือแพะเนี่ยท่านผู้ชมอย่าไปนึกว่า ไม่ต้องตามใจแะ๊ะหรือว่าไม่ต้องเออออกไปกับแปะหมดทุกคนไม่ใช่นะครับบางคนช่วยแ๊ะต่อเรือไงครับแล้วพอเกิดเป็นลำเรือแะเนี่ยก็แวะไปเที่ยวเทศอยู่พักหนึ่งแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาเพื่อช่วยกันคัดท้ายเรือแะหรือเปล่าผมไม่ทราบท่านผู้ชมนึกเอาก็แล้วกันเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้พอ คุณสุเทพมาเปิดแบบนี้นี่นี่คนแรกเลยครับเสียงจากข้างนอกเรือแปะจะนับสนุนเรื่องประชามตินี่นะฮะแม้ยังไม่พูดชัดว่าจะรณรงค์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ออกแบบนี้เนี่ยก็เชื่อได้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญน,นี้ผ่านชั้นสปชเนี่ยนะฮะคุณสุเทพก็คงจะชวนเพื่อนมิตรทั้งหลายเนี่ย สนับสนุนให้มีการรับร่างแน่นอนเพราะบอกว่ามีดีพอแล้วมีความมั่นใจไม่น่าเชื่อนะครับในขณะที่นักการเมืองนักวิชาการนักเคลือ่อนไหวใครต่อใครเขามีความกังวลมากเรื่องคอปอป,อปอว่ามีอํานาจอะไรล้นเหลือขนาดนี้เป็นรัฐซ้อนรัฐมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดความขัดแยง้งคุณสุเทศบอกว่าเพราะมีคอปอป,อปอนี่แหละทําให้เกิดความมั่นใจว่าบ้านเมืองนี้จะปฏิรูปได้เออความเห็นต่างเป็นความงามในระบอบประชาธิปไตยครับแต่ว่าต่างกันขนาดนี้ ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งหลายแหละครับท่านจะคิดยังไงทีนี้คุณสุเทพพูดแบบนี้นี่เห็นด้วยเห็นต่างกับผมไหมผมนี่ไม่กล้าหรอกครับที่จะเอาตัวเองไปคัดค้านคุณสุเทพไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณสุเทพแกเป็นลุงกำนันน่ะแต่ผมนี่แม้ว่าครอบครัวจะเป็นกำน,นันเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าผมไม่เคยเป็นนะครับบางทีผมเราเด็ก,เด,กเด็กบ้าน,านเนี่ยนะเด็กบ้านนอกเนี่ยเขาเกรงใจผู้ใหญ่กำน,นัน ผมจะไปคัดค้านนี่มันลำบากครับแต่ว่าผมไปเจอมาว่ามีคนที่มีความเห็นต่างกับคุณสุเทพแล้วต่างกันชัดด้วยนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่ามีคนหนึ่งเขาเห็นแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากให้สปชผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่คนนี้พูดนะฮะเพราะหลายเรื่องไปได้ แต่มีปัญหาอย่างเช่นคอปอป,อปอซึ่งมีช่องโหว่ในอนาคตจึงเห็นว่าสปอชอต้องคว่ำรัฐธรรมนูญนี้เลยซึ่งการปรับปรุงเนื้อหาไม่จําเป็นต้องใช้เนื้อหาตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญช่วครา่าแค่เชิญทุกฝ่ายมหาหารือพร้อมบอกเป้าหมายกับสังคมที่ชัดเจนว่าต้องการปฏิรูปอย่างไรและจะให้มีกลไกอะไรมากํากับดูแลที่ดีกว่าทําให้เกิดรัดซ้อนรัฐซึ่งเชื่อว่าน่าจะเสร็จได้ภายในสองสาเดือนจากนั้นค่อยทําประชามติ นี่คนนี้เขาพูดเนี่ยเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับแล้วรู้สึกว่าเหตุผลที่อธิบายเนี่ยมันจะสอดคล้องกับบรรดาหลายคนหลายฝ่ายที่แสดงความกังวลแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญไม่เท่านั้นนะครับเขาพูดต่อเขาบอกว่าสิ่งที่เขียนอยู่เนี่ยไม่ได้บอกว่าการปฏิรูปคืออะไรเอานี่สวนกับคุณสุเทพอีกเพราะคุณสุเทพบอกว่าที่เขียนนี่มั่นใจแล้วว่ามีการปฏิรูปแน่แต่คนนี้บอกสิ่งที่เขียนอยู่เนี่ยไม่มีเลยครับ ไม่ชัดไม่รู้เรื่องเลยว่าจะไป่รูปอะไรกันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติบังคับรัฐบาลได้ถ้ารัฐบาลจากการเลือกตั้งเกิดว่าอยากปฏิรูปแต่เห็นว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การปฏิรูปได้จริงจะทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นเพราะจะมีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญในขณะที่คอปอปก็จะขัดขวางเพราะกระทบต่อตัวเอง แล้วใช้อำนาจที่มีมาบังคับซึ่งยิ่งเกิดความขัดแย้งมากขึ้นจึงอยากให้สปปสปอชอนะครับคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้โอ้โหคนนี้แกมาจากไหนยังไงเนี่ยนะฮะไม่รู้หรือ,อยังไงว่าลุงกำนันเนี่ยเขาเห็นด้วยนี่คำก็จะให้สปอชอคว่ำสองคำก็จะให้คว่ำคำก็ไม่มีรูปธรปรมปฏิรูปสองคำก็คอปอปอในสร้างมาแล้วมีอำนาจไปบังคับรัฐบาลเดี๋ยวก็ขัดแยง้งเท่านั้นยังไม่พอครับพูดอีก บอกว่าในอดีตเนี่ยรัฐธ,ธรรมนูญเพียงวัคเดียวเนี่ยนะฮะเป็นชนวนจนทําให้ฆ่ากันตายเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าดี99%แล้วจะไม่มีปัญหาเพราะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกิดรัฐซ้อนรัฐจะทําให้เกิดความวุ่นวายมากผมถามง่ายๆว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะปฏิรูปแต่ไม่ให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินจะทําได้หรือ ถ้าพวกผมเห็นแก่ตัวอยากกลับไปเป็นผู้แทนอ๋อคนนี้คงเคยเป็นผู้แทนมาครับก็คงบอกให้รีบผ่านเพื่อให้มีเลือกตั้งแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะไม่ต้องการกลับไปเลือกตั้งแล้วไปวุ่นวายอีกแต่ต้องการการเลือกตั้งที่มีประชาธิปไตยที่ดีและสมดุลน,นี่เขาก็พูดเป็นเหตุเป็นผลผมก็พูดให้หมดแล้วครับ คุณสุเทพเห็นทางหนึ่งคนนี้เห็นอีกทางหนึ่งสวนกันเลยผมก็ามาอธิบายคนนี้ชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับนี่ฮะที่ผมอ่านสักครู่เนี่ยนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะผมดึงมานะครับขออนุญาตเว็บไซต์คมชัดลึกออนไลน์ลงวันที่25สิงหาคมผมก็อ่านเนื้อหานำเสนอให้มันมีสีสันหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าจอทีวี ผมมายืนเขาเป็นชั่วโมงแล้วก็มาพูดยันยานนานๆ,นานๆเดี๋ยวท่านกกดรีโมทหนีผมพอดีแต่ว่าอ่านเอาสีเอาสันแล้วเนี่ยไม่ได้จะมีความรู้สึกว่าจะต้องทำให้คุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์นิฟาดฟันกันหรือว่าจะต้องทำให้อมวลมหาประชาชนที่เป็นมูลนิธิกับประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคการเมืองนี่จะต้องห้ามหันกันเองไม่ใช่แหละครับผมทำไม่ได้ขนาดนั้น และผมก็ไม่เห็นมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมายืนยุยงหรือยุยงแยงตะแขงรั่วให้เขาเผชิญหน้ากันแต่ที่ผมจําเป็นจะต้องเอาสองภาพนี้มาโชว์ในรายการก็เพื่อที่จะตั้งข้อสังเกตกับท่านผู้ชมว่านี่แสดงว่าแนวทางต่อรัฐธรรมนูญของมูลนิธิมวลมหาประชาชนภายใต้การนําของคุณสุเทพเทือสุบัณกับ พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยมันสวนกันชัดแล้วนะครับแล้วไม่ใช่แต่คุณอภิสิทธิ์นะฮะไปดูคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นแกนนําดีหนึ่งประเภทหนึ่งคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์แกก็พูดชัดว่ารัฐธรรมนูญนี้พาประเทศไปสู่ทิศทางหน้าเป็นห่วงกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญดําเนินไปแบบปกปิดเหมือนกับตอบสนองความต้องการที่ซ่อนเร้นของใครบางคนนี่พูดขนาดนี้นะครับ แล้วก็มีการมุบมิบนำเสนอเนื้อหาแปลงรูปใส่ใหม่มาในช่วงปลายไม่เปิดโอกาสให้ใครแสดงความเห็นแล้วก็ปิดประตูตีแมวส่งให้สปชทันทีคุณจุรินบอกอยู่ว่าใช้เงินงบประมาณจะดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นและจัดทำผลสำรวจความเห็นของประชาชนก่อนหน้านี้จึงเป็นแค่ละครทำให้เป็นห่วงว่าจะเป็นตราบาป ตั้งแต่นับหนึ่งให้กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และอาจมีผลให้เกิดการไม่ยอมรับจนต้องนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกนี่คุณจุรินนะฮะส่วนนอกนั้นก็มีคุณวิลาศจ,จันพิทักษ์คุณนิพิษอินทรสมบัติแล้วก็อีกหลายท่านในพรรคประชาธิปัตย์เห็นแนวทางเดียวกันคุณวัชระเพชรทองนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกัน เดี๋ยวนี้เขาก็ให้มีหน้าที่เที่ยวออกสัมภาษณ์เที่ยวยื่นหนังสือนนนั้นนี่ถึงขนาดชื่นชมพันตำรวจโททักษินนะฮะว่าพูดถูกเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เลวร้ายที่สุดคุณวัชระบอกพูดถูกเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งนี่คือท่าทีของพระประชาธิปัต์ซึ่งมีมาก่อนที่คุณสุเทพจะแถะลงข่าวสวนกันขนาดนี้เนี่ยไม่รู้สุดท้ายเนี่ยนะฮะถ้าสปชเกิดโหวตรับร่าง ทิศทางจะเป็นยังไงคือถ้าสปชโหวูวคว่งก็จบทั้งสองฝ่ายนั่นนะฮะรวมทั้งติ่ผมบอกมาตลอดว่าเนื้อหาแบบนี้ผมรับไม่ได้นปชเขาก็ชัดก็จบครับมันจะไปไหนต่อมันเขาไม่มีแล้วนี่เขาจะไปร่างกันใหม่อ้างรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดผ่านเนี่ยนะฮะทางฝั่งนปชไม่มีอะไรต้องคิดไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับนี่พักพวกเพื่อนฝูงโทรมาถามผมว่า เฮ้ยคิดยังไงวิเคราะห์ให้ฟังสิที่คุณสุเทพทแถลงนี่ประเมินยังไงคิดอ่านยังไงผมบอกไม่มีอะไรที่เราต้องคิดเลยครับเพราะเขาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งเราคิดเสร็จแล้วว่าเนื้อหาอย่างนี้เนี่ยเราไม่เอาเหตุที่ไม่เอาเนี่ยไม่ใช่เกลียดเขาแต่ไม่เอาเพราะมันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะสร้างความเสียหายร้ายแรง พูดเหมือนคุณอภิสิทธิ์พูดนั่นแหละครับว่ามันจะเป็นรัดซ้อนรัฐมันจะมีความขัดแยง้งแล้วมันจะมีความเสียหายแล้วมันจะไม่มีใครรับผิดชอบนี่เห็นกันอย่างนี้ครับดังนั้นเราไม่มีอะไรต้องคิดแต่ผมเชื่อว่าทันทีที่คุณสุเทพแถลงนี่คนที่คิดมากเลยคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับทีนี้เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะถ้าคุณอภิสิทธิ์ออกตัวแรงขนาดนี้คุณจุลินและใค,ใครต่อใครออกตัวชัดขนาดนั้นและวันหนึ่งพอลุงกำนันบอกว่า เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์เกิดให้สัมภาษณ์เลี้ยว360องศานะครับหมุนแบบลูกคางมาเลยบอกว่าเออเห็นด้วยแล้วไปคิดอยู่4ีหวันถึงรู้ว่ามันดีอย่างนี้นี่เองชอบชอบเกิดถ้ามาอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาก็แล้วกันแต่ความหมายในทางการเมืองนั่นก็หมายความว่า ภาวะการนำในพรรคประชาธิปัตย์ตกอยู่ภายใต้การนำของคุณสุเทพเทือกสุบรรณแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มันตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้ถ้าพรรคการเมืองที่เป็นอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศแล้วอธิบายตัวเองว่าเป็นสถาบันทางการเมืองแต่ได้มีการแสดงจุดยืนผ่านหัวหน้าพรรคแผ่นแกนนาสําคัญไปแล้วในเรื่องใหญ่ระดับรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกลุ่มก้อนองค์กรประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นสวนแล้วก็กลับตัวตามเนี่ย รถไฟขบวนนี้มีลุงกำนันเป็นหัวขบวนนะครับส่วนคุณอภิสิทธิ์นี่อยู่ตรงไหนผมไม่รู้อาจจะอยู่ตู้นอนหรือตู้สเสบียงผมไม่ทราบนี่เป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเครียดมากดดันอะไรเลยนะครับแล้วพี่พี่น้องๆประชาชนท่านผู้ชมนะฮะที่กดมาชูดูรายการนี้เข้าเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ตามนะฮะหรือว่าท่านจะเคยเป่านกหวีดหรือว่าเดินกับลุงกำน,นันยังไงก็แล้วแต่เถอะครับ ขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจว่าผมไม่มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ใดๆกับท่านนะครับแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีเป้าประสงค์ที่จะไปกระแทกหรือไปสร้างความขุ่นมัวใดๆในหัวใจท่านทั้งสิน้นหากวาทะหนึ่งวาทะใดหรือปฏิกิริยาใดของผมสร้างความรู้สึกนั้นผมขออภัยครับแต่ที่ผมต้องพูดเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าเรื่องสีเสื้อเกินกว่าเรื่องฝักฝ่ายเกินกว่าเรื่องค่ายพักครับเรื่องนี้คือเรื่องหลักการและผมก็เห็นทุกคนทุกค่ายทุกฝ่าย,ท,ายทุกพักเวลาเดินขบวนเวลาเรียกร้องเวลาผู้จาปราสัยเวลาแสดงความคิดเห็นก็ต้องการประชาธิปไตยกันทั้งนั้นนะครับในโลกใบนี้หรือว่าในประเทศไทยก็ตามเนี่ยนะ มันไม่มีประชาธิปไตยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วครับมันมีประชาธิปไตยที่เป็นหลักการสากลซึ่งจับต้องได้ฮะอธิบายได้มันไม่มีว่าประชาธิปไตยของเสื้อแดงคืออะไรประชาธิปไตยของกปปสประชาธิปไตยของเื่อไทยของประชาธิปัตย์แล้วเอาประชาธิปไตยของทั้ง4ฝ่ายนี่มาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ใช่ครับประชาธิปไตยที่เป็นสากลเนี่ยมันมีอยู่แล้ว แล้วในความเป็นประชาธิปไตยที่มันถูกต้องตามหลักการเนี่ยมันจะทําให้ทุกฝ่ายที่เห็นเหมือนหรือต่างกันไปอยู่ด้วยกันได้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นการจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญนี้จึงไม่ใช่คําถามของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจึงไม่ใช่ผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแต่มันเป็นคําถามถึงคนไทยทั้งประเทศที่จะส่งมอบประเทศไทยวันนี้ไปสู่ลูกหลานในอนาคตอย่างไร คนในรุ่นต่อไปเขามองย้อนหลังมาเขารู้หมดนะครับวันนี้ใครพูดอะไรไว้ใครทำอะไรไว้บันทึกกันไว้อย่างไรมีคลิปวิดีโอมีภาพถ่ายมีบทสัมภาษณ์เขาเอามาปะติดปะต่อเรื่องได้ครับตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะสื่อสารดังนั้นพี่น้องที่เป็นมวลมาหาประชาชนดูแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าไปเกิดแรงเสียดทานว่ะเา้าไทยนัทวุฒิพูดแบบนี้ แสดงว่าพวกเสื้อแดงคิดยังไงเราต้องคิดตา่างถ้ามันรับเราต้องอถ้ามันไม่รับเราต้องรับถ้ามันคว่ำเราต้องหงายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขอให้ไตร่ตรองด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิจารณญาณครับเอาหลักการประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งแล้วข้ามผ่านความขัดแย้งทั้งหลายมองประเทศไทยในวันข้างหน้าในวันที่มันจะไปถึงมือของลูกของหลาน ไม่งั้นคนรุ่นหน้าต้องทะเลาะก,กันไม่เสร็จอีกนะฮะแล้วทะเลาะก,กันเรื่องประชาธิปไตยนี่เราทะเลาะก,กันมา80กว่าปีแล้วนะครับไม่ใช่แค่10ปีนี้เข้าใจตรงกันนะครับยังมีอีกบางแง่มุมที่ผมจะต้องพูดต่อแต่ว่าเดี๋ยวทีมงานรายการจะลงมติคว่ำผมเสียเพราะเขาชูป้ายให้เบรกสักพักเลยครับเดี๋ยวมาคุยกันครับ ไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้นและครับที่เห็นชัดๆว่าคุณสุเทพแถลงวันนี้เนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่คุณอภิทิษษ์และพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศท่าทีมาก่อนหน้าและสวนแรงด้วยนะครับท่านผู้ชมสวนกันชนิดที่เรียกว่าท่าประสานงานและพ,พังแน่ๆแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมจะต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นล่วงลึกไปถึงองค์กรอื่นๆนะครับ แล้วผมก็ยังหวังใจว่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องหลักการเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีคนที่ยืนหยัดแล้วก็รักษาไว้แล้วก็พูดก็พูดเถอะครับถ้าหากว่านักการเมืองหรือพักการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองก็ตามเนี่ยนะ ไม่เป็นหลักในเรื่องนี้ไม่แสดงความแจ่มชัดในเรื่องนี้ประชาชนก็ไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรแล้วเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับอย่าไปเข้าใจว่าประชาชนในเถียงไรเถียงน้ไม่รู้เรื่องนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าเขาตามไม่ทันนะครับอย่างน้อยที่สุดนี่นะฮะความขัดแย้งทางการเมืองความเกลือ่อนไหวทางการเมืองตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นโรงเรียนพัฒนา ประชาธิปไตยของคนไทยไปด้วยในตัวนะครับดังนั้นผมก็ยังหวังใจนะครับว่าใครต่อใครที่แสดงความคิดเห็นออกมาก็ควรจะรับผิดชอบต่อหลักการประชาธิปไตยของประชาชนด้วยทีนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้นนะครับที่เห็นว่าเขาสวนทางกันในทางท่าทีในทางความเห็นนะผู้สื่อข่าวก็เห็นครับ ดังนั้นวันนี้ในช่วงไทย้ายผู้สื่อข่าวจึงถามคุณสุเทพไงครับบอกเอ๊ะแล้วเห็นคุณอพิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาสนับสนุนให้สปชคว่ำเนี่ยแล้วมวลมหาประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคุณสุเทพวันนี้แถลงข่าวนะฮะนักข่าวถามว่าพูดในนามร่างทรงข,งของมวลมหาประชาชนกลับมาสนับสนุนร่างนี้มันสวนทางกันใช่ไหมนี่นักข่าวเขาถามนะฮะคุณสุเทพอธิบายว่า พวกผมไม่ได้ตีสองหน้าเห็นอะไรก็พูดไปตามความจริงเพราะอย่างไรก็ต้องว่าตามผลของประชามติระบอบประชาธิปไตยกำหนดไว้เช่นนั้นการที่มีการกล่าวว่ามวลมหาประชาชนเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ตนต้องขอความเป็นธรรมเพราะเชื่อว่ามวลชนเกินครึ่งที่สนับสนุนกรปปสไม่เคยลงคะแนนให้ประชาธิปัตย์เลยโอ้อันนี้ สำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้เคยไปเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันแรงนะเพราะว่าไม่รู้ละข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมไม่ทราบถ้ามันจริงอย่างคุณสุเทพพูดนี่เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะครับนี่ผมขีดเส้นใต้ไว้หลายเส้นเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่คุณสุเทพนะครับในนามของกลุ่มกปปสกําลังขับเคลื่อนเนี่ยใครต่อใครที่ดูเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาอนุมานได้ว่า คนจํานวนมากจะเหมาว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แน่ๆแหละฮะแต่ว่าจํานวนมากแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นจํานวนส่วนใหญ่ด้วยคือประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในทางการเมืองนี่คนเขาเชื่ออย่างนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณสุเทพอธิบายว่าเกินครึ่งที่มาอยู่กับกปป,ปสเนี่ยไม่เคยลงคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์เลยก็น่าสนใจอยู่ว่าเอาแล้ว แล้วท่านลงคะแนนให้ให้พรรคไหนกันถามว่าคนที่ไปชุมนุมกับกปปสเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเคยลงคะแนนให้ไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับคือการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ไปปิดตายความคิดประชาชนว่าเออถ้าคุณเคยเลือกพรรคนี้แล้วก็จะต้องเลือกพรรคนี้ไปตลอดชีวิตเหมือนคำสาปไม่ใช่ฮะนี่ไงครับคือคือความงามของมันคือความงามของประชาธิปไตย ขาถึงกําหนดสมัยในการเลือกตั้งไงครับบางประเทศสีปีบ้างก็หาปีบ้างก็6ปีก็แล้วแต่แต่แตแตและประเทศใครว่ากันยังไงกติกาเนี่ยแต่เขาเชื่อว่าประชาชนเนี่ยนะฮะซึ่งมีสติปัญญามีวิจารณญาณเ,เขาตัดสินใจเองได้เขาพิจารณาเองได้ว่าใครที่เป็นตัวแทนซึ่งเขาเลือกไปมันทํางานเข้าถ่าไม่มันโกงไหมมันทุจริตไหมหรือมันดีอย่างที่คาําโฆษณานโยบายที่ประกาศเนี่ยมันทําได้จริงหรือเปล่าเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือไม่เนี่ย พอครบวาระครบสมัยเขาเลยให้โอกาสประชาชนตัดสินใจใหม่ไงครับแล้วประชาชนที่ตัดสินใจเลือกใครไปแล้วในสมัยนี้สมัยหน้าจะตัดสินใจเลือกคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปประนามนี่แหละคือประชาธิปไตยดังนั้นเขาเขามีโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจเขามีโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามได้ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับ รันนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะตัวแทนของประชาชนที่เคยเป็นเหมือนฮีโร่เนี่ยนะถัดจากนั้นไปอีกหลายๆวันอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเหลียวแลก็ได้ถ้าเขาผู้นั้นเนี่ยได้ลอกคราบกลับกลายเป็นคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อประชาชนไม่ได้พักดีต่อหลักการประชาธิปไตยนี่ก็เป็นเห็นกันอยู่ก็มากต่อมาหรือวันหนึ่งคนที่เคยถูกประนามยามเหตุ ก็อาจจะกลายเป็นคนที่ประชาชนเขาเข้าอ,อกเข้าใจถึงเนื้อแท้แล้วก็ให้การตอบรับนี่ก็มีนี่แหละค,ครับดังนั้นคนที่ไปเดินกับคุณสุเทพเนี่ยนะฮะเป็นกรปปสปนกกวีดกันนี่อาจจะเป็นคนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยเคยเลือกพักชาติไทยหรือพักอื่นๆนี่ผมเชื่อครับว่าเป็นได้แต่จะให้ผมเข้าใจเหมือนที่คุณสุเทพพูดว่าเกินครึ่งเนี่ยไม่เคยเลือกประชาธิปัตย์เลยนี่ นี่ผมเข้าใจยากนะครับแต่ว่าก็ยังว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรจะไปเถียงไงผมไม่ได้ไปจดลงทะเบียนนะครับหรือว่าไปกดนับตัวเลขแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนี่นะฮะที่ได้ฟังประเด็นเนี้ยคงเกิดคำถามอย่างที่ผมนี่ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นมาแต่ก็เอาเถอะครับผมก็ไม่ได้จะต้องไปคาดขั้นจะต้องไปยืนกระต่ายขาเดียวเป็นเรื่องที่พักประชาธิปัตย์เนี่ย เขาคงต้องอธิบายความนะครับเพราะว่าในเวทีกปป,ปสนั่นนะฮะก็เอาละมีดารามีนักวิชาการมีคนนนนนี้ไปเป็นแกนนําไปปราศัยอยู่แต่ว่าแกนนําหลักที่ขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะไม่ว่าตอนที่เป็นเวทีเดียวหรือหลายเวทีเนี่ยคนคุมเวทีทุกจุดเนี่ยพักประชาธิปัตย์ท้งนั้นนะครับที่เป็นสสอนั่นนะครับ แล้วพูดให้ถึงที่สุดนะครับด้วยความเคารพพี่น้องในภูมิภาคต่างๆนะครับไม่มีเจตนาอื่นเราสะท้อนความจริงที่มันผ่านมาแล้วว่ามวลชนกลุ่มหลักนะฮะที่มาเคลื่อนไหวในกลุ่มกปปสนเนี่ยนะฮะก็มาจากภาคใต้แล้วจานวนหนึ่งก็คนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานาครทั้งสองจุดนี้เป็นพื้นที่ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อย่างน้อยที่สุดก็ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมันเป็นแบบนั้นนะครับ ถ้าผมเป็นคนในพรรคประชาธิปัตย์นี่ผมผมสะดุ้งเลยนะครับแล้วมันเกิดเหตุคล้ายๆกันนี้มาแล้วนะครับซึ่งซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ผมว่าใช้คำว่าอิหลักอิเหลือได้ระหว่างกลุ่มก้อนมวลชนกับกลุ่มของพรรคการเมืองนั่นก็คือว่าตอนที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลนะครับ ที่สื่อมวลชนเ็ารายงานว่าเป็นการตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารเนี่ยนะฮะเวลานั้นกลุ่มพันธมิตรเขาเกิดทวงบุญคุณขึ้นมาเขาตั้งเวทีเขาบอกว่าถ้าไม่มีพันธมิตรเนี่ยชาตินี้ประชาธิปัตย์ไม่มีทางได้เป็นชาติหน้าก็ไม่ได้เป็นนี่เขาพูดนะฮะแกนนําพันธมิตรแกนนําหลักๆด้วยนะครับเขาพูดกันบนเวทีและผมเคยไปออกโทรทัศน์ช่องสามนะฮะกับแกนําคนพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งผมก็ถามคําถามนี้ว่าท่านขนคนให้กันหรือเปล่า ทางพรรคประชาธิปัตย์บอกไม่มีไม่เคยร่วมไม่เคยไปเกี่ยวข้องกันในทางนั้นแต่ว่านั่นเป็นพันธมิตรกับประชาธิปัตย์ซึ่งมันยังมีระยะห่างไงครับแต่ว่ากอปปสกับประชาธิปัตย์เนี่ยคนเขาเชื่อว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเวทีกอปปสเนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ชมจําได้เนี่ยนะครับคุณสุเทพเนี่ยตั้งเวทีครั้งแรกตรงแถวแถวสถานีรถไฟสามเสนเนี่ยนะฮะหรือบางซื่อ เอาเราแวกนั้นนะฮะประมาณปลายๆเดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะวันที่30หรือ31เนี่ยก็เป็นเวทีที่มีพัฒนาการมาจากเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาจัดกันทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกันเป็นปีๆถ่ายทอดทางบลูสกายเห็นไหมฮะทีนี้จากผ่าความจริงรายสัปดาห์มาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็ถึงจังหวะที่คุณสุเทพก็เอาเวทีเนี้ย ตั้งเป็นเวทีต้านพรบนิตโศษกรรมแล้วก็เคลื่อนมาที่ถนนราชดำเนินแล้วก็เรื่อยมาจนถึงวันที่22พฤษภาคม57นะครับผมไม่มีความหมายไม่มีข้อสรุปอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับประเด็นนี้แต่ว่าผมก็ต้องหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าคุณสุเทพให้ข้อมูลนี้ซึ่ง <c oughs> จะเป็นความรู้ใหม่สำหรับคอการเมืองในประเทศไทยแน่นอนนะครับว่ากปป,ปสเนี่ยนะฮะที่คุณสุเทพบอกว่า คุณอภิสิทธิ์หรือพรรคประชาธิปัตย์จะเห็นไปทางไหนก็ว่าไปฮะแต่ว่าคนกปรปสส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยลงคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์ก็แล้วกันนะอ่าเป็นความหมายก็คือว่าประชาธิปัตย์เดินยังไงก็ว่าไปแต่ว่าลุงกำนันจะเดินอย่างงี้แล้ววันสองวันถ้าพรรคประชาธิปัตย์กลับลังหันเดินตามลุงกำนันด้วยแล้วก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเอ้าทีนี้ ไปที่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะเรื่องระเบิดเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมพูดถึงเรื่องการถแถลงข่าวมากหน่อยก็เพราะว่ามันมีแง่มุมที่พอที่จะหยิบยกมาสนทนากันได้เพราะว่าไอ้ความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะระหว่างมุมที่รับกับมุมที่ไม่รับเนี่ยมาถึงวันเนี้ยมันแทบจะไม่มีมุมใหม่แล้วเพราะว่ามันพูดกันมาหลายวันจนมันทะลุทุกมิติแล้วละครับทุกแง่ของเหตุผลทุกแง่ของหลักการแล้วผมเข้าใจอย่างนั้นนะฮะ แต่ผมก็ติดตามข้อมูลอยู่เรื่อยละเออว่าของใครมีมุมใหม่ๆขึ้นมาของใครมีทัศนะที่เออแหลมคมก็จะเอามาเล่ารับใช้ท่านผู้ชมในรายการก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องระเบิดนะฮะล่าสุดนี่ตอนพักเบรกค,ครับท่านผู้ชมครับทีมงานก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยมาให้ผมนะฮะว่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยคดีระเบิด ได้ที่อำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วในขณะที่ใช้ผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติเครือข่ายตุรกีนี่สื่มอมวลชนก็ค่อนข้างระมัดระวังแล้วนะฮะตอนที่จับคนแรกได้เนี่ยแถวน้องจอกเนี่ยระบุเลยว่าเป็นชายชาวตุรกีแต่เนื่องจากว่ามันมีพาสปอร์ตปลอมหลายใบมีชื่อหลายชื่อจนผมเนี่ยในรายการผมไม่เอ่ยชื่อเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้ชื่ออะไรแนะ่แล้วทางการตุรกีก็ ยังถแถลงปฏิเสธอยู่นะครับว่าไม่ใช่คนของเขาเนี่ยนะฮะดังนั้นเราก็ใช้คํา,า,าว่าชายชาวต่างชาติเครือข่ายตุรกีอันนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าก็ต้องว่ากันแบบนี้ชายคนเนี้ยกาลังเดินผ่านด่านตรวจความมั่นคงร่วมทหารตํารวจที่บ้านป่าไร่อําเภออารัญยประเทศโอ้โหนี่เดินผ่านด่านตรวจเลยเนี่ยนะฮะคือจะหนีออกนอกประเทศว่า้นทางเจ้าหน้าที่ก็กัตกตะครุบตัวไว้ได้ครับแล้วก็นําตัวผู้สงสัยรายนี้นี่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินเข้ากรุงเทพ เพื่อสอบปากคําอย่างละเอียดทันทีรายงานข่าวก็บอกว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกับในคนที่โดนจับคนแรกที่น้องจอกนั่นแหละครับแล้วก็คาดว่ากําลังจะเดินทางออกนอกประเทศอันนี้นก็อย่างที่เรียนไปแล้วที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์ก็คือคนที่เพิ่งถูกจับได้ที่อารันล่าสุดนี่นะฮะซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติแน่ๆประเทศไหนว่ากันอีกทีเนี่ย เชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับชายเสื้อเหลืองคนวางระเบิดครับอันเนี้ยสำคัญมากเพราะผมเชื่อว่าคนไทยทั้งหลายนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะี่ผมอยากรู้จริงๆว่าคนพวกนี้เป็นใครแล้วผมอยากรู้จริงๆว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงมันต้องการอะไรและไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับคนพวกนี้ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยอย่างถึงที่สุด ก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามก็เอาดีๆนะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายกระบอกเสียงรัฐบาลผมว่าหลังๆในเรื่องนี้พูดน้อยๆหน,น่อยก็ดีนะครับคือเวลาพูดแล้วเนี่ยมันมันมีอคติอยู่ในใจด้วยแล้วบางทีข้อมูลก็ไม่ชัดทำเอาสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำเนี่ยบเบลอไปอีกต่างหาก มึนกันไปตามๆกันเนี่ยนะฮะเพราะ,ะนั้นผมว่าก็ให้เจ้าหน้าที่เขาว่าไปเถอะแต่ว่าเอาดีๆนะฮะเที่ยวนี้จะถแถลงอะไรมาจะมีรูปอะไรประกอบจะมีอุปกรณ์อะไรที่ตรวจพบมีวัตถุต้องสงสัยอะไรเนี่ยเอาให้เคลียร์ก่อนนะครับแล้วถึงจะถแถลงเพราะว่าถ้า,ถาแถลงมาแล้วเดี๋ยวก็บอกว่ารูปนั้นไม่ใช่รูปนั้นไม่จริง,งมั่วอีกครับเรื่องนี้ประชาชนเขาไม่ได้ไปคิดว่า รัฐบาลทำผิดทำถูกอะไรล่ะครับไม่ต้องกังวลตัวเองขนาดนั้นนะประชาชนแค่อยากต้องการความจริงอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันเป็นความจริงจริงๆเท่าน,นี้ฮะจบเอาละครับท่านผู้ชมหมดเวลาอีกแล้วพรุ่งนี้